พระเจ้าอนุวงศ์ทรงทราบว่าแม่ทัพไทยได้สร้างเจดีย์ป่าเวียงจันทน์ไว้ที่เมืองพันพ้าวและได้จารึกประวัติตอนสัวไห้ในการกอบกู้เอกราชว่าเป็นกบฏนั่นไว้ในพระเจดีย์จึงทรงพระพิโรธเครียดแค้นที่สุดเพื่อเป็นการแก้ความเครียดแค้นอันนั้นให้หมดไปจึงได้ตัดสินพระทัยทำการต่อสู้เพื่อกู้เกียรติแห่งความเป็นกษัตริย์ชาตินักรบแล้วยอมสละชีวิตแทนที่จะมีชีวิตอยู่ให้โลกเหยียดหยามตายในสนามรบเพื่อเกียรติของชาติดีกว่าจะเป็นขี้ข้ามาไส้ของประเทศอื่นพระองค์จึงได้ส่งให้ทหารข้ามไปมั่งทำลายพระเจดีย์ปราบเวียงจันทน์ที่เมืองพันพ้าวนั้นถิ่มแล้วเสริญเอาพระเสริมที่ไทยนำเอาข้ามไปบรรจุไว้ที่พระเจดีย์นั่นกลับคืนเวียงจันทน์ดังเก่าพระเสริมเป็นพระพุทธรูปที่สวยงามที่สุดองค์หนึ่งเวลานี้ไทยได้นำเอาไปประดิษฐานไว้ที่วัดปทุมวนารามในกรุงเทพส่วนเจ้าราชวงศ์ที่ไล่ติดตามไปตีทหารไทยที่ลบหนีไปนั่นก็ได้ไปทันกันอยู่บ้านบกหวานแขวงเมืองหนองคายในเดือน11ออกไม้10คำกงกับวันที่18เดือนตุลาเจ้าราชวงศ์ได้เข้าสู่รบกับทหารไทยจนคุ้งตัวแต่ว่ากองทัพของเจ้าราชวงศ์มีพ้นทหารหน่อยเจ้าราชวงศ์เห็นว่าจะใส่ทหารเข้าสู่รบต่อไปก็คงจะเสียท่าให้แก่ไทยดังนั้นเจ้าราชวงศ์จึงได้ตัดสินใจจับหอกขึ้นมาแล่นกงเข้าไปหาพญาราชสุภาวดีเอาหอกแทงพญาราชสุภาวดีที่ท้องน้อยพญาราชสุภาวดีล้มลงหลวงพิสิทธิ์น้องชายเจ้าพญาราชสุภาวดีแล่นเข้ามาสวยเจ้าราชวงศ์จึงหักมาหันมาสู้กับหลวงพิสิทธิ์เอาดาบฟันคอหลวงพิสิทธิ์ตายกระบอนพอจะโดดเข้าฟันพญาราชสุภาวดีซ้ำอีกนายทหารไทยผู้หนึ่งก็ยิงปืนมาถือหัวเข่าเจ้าราชวงศ์เจ้าราชวงศ์ล้มลงพวกทหารจึงหีบเข้าสดเอาหามเจ้าราชวงศ์กลับคืนเวียงจันทน์